เสแดงระบุการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นการชุมนุมโดยสงบไม่มีอาวุธไม่เหมือนการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรที่มีอาวุธครบมือพลตรีขติยะสวัสดิผลผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกกล่าวว่าการต่อสู้ของกลุ่มคนเสื้อแดงในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้เฉพาะกลุ่มคนรักยาเท่านั้นแต่เป็นการร่วมชุมนุมของกลุ่มคนทุกชนชั้นซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่ยุติธรรมโดยทุกคนที่มาร่วมชุมนุมล้วนมาด้วยใจไม่มีการจ้างวานและไม่มีแม้กระทั่งอาวุธใดๆไม่เหมือนการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยท่านนายกมันเกิดการโฟนอินเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็เปิดชื่อคือไม่ต้องเลยคือประชาชนเนี่ยตอนแรกไม่เข้าใจว่าสีแดงมันเกิดขึ้นทั้งแผ่นดินได้ไงใช่ไหมไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับรากหญ้าแล้วนะรากหญ้าหมายว่าคนจนไอ้นี่ไม่เกี่ยวคนจนเลยเพราะว่าทุกคนผมเซ็นชื่อไปเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยที่หน้าอกเนี่ยเต็มหมดแสดงว่าอยู่ดีกินดีหมดมันเป็นเรื่องของความไม่ยุติธรรมแล้วก็มันเกิดขึ้นสะสมมามากแล้วมันเกิดสีแดงเถือกทั้งแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งมามีการวันนี้ยังดูดิพอแป๊บเดียวนั้นอ่ะมันมีคนไม่หวังดีเท่านั้นอ่ะไปพูดบนไมโครโฟนบนหลังคาทำเนียบว่าจะสลายม็อบซึ่งทหารตำรวจทหารสามกองทัพกับตำรวจเนี่ยมันกินข้าวม็อบสีแดงมา4วันติดกันและ4คืนติดกันใช่ไหมเขาสำนึกในบุญคุณแล้วทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีอาวุธทั้งคู่เพราะว่าเราห้ามเลยว่าตัวผมเองเนี่ยผมประสานหมดห้ามของตำรวจเขาก็มีไม่มีไม้พองไม่มีไม้เทนนิสไม่มีหนังกระติกไม่มีมีดไม่มีดาบไม่มีปืนไอ้คนที่พกปืนมาดีกลายเป็นทหารก็เลยจับไปแล้วก็ไล่ออกไปทหารมันก็จะมาสีแดงอ่ะแต่มันก็พกปืนมาแล้วก็เมาไงแต่มันพกปืนฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันหงายไพ่เล่นแล้วก็คือมันสุกพอเขาเปิดว่าคำว่าอมาตยาธิปไตยเนี่ยประชาชนไม่รู้จักผมเองก็ไม่รู้จักว่าเป็นไงแต่พอป๋าออกตัวมาโป๊ะเนี่ยเขาป๋ามาให้สัมภาษณ์คือก็ยอมรับว่าเป็นตัวจริงก็คือป๋าพอป๋าออกอาการให้สัมภาษณ์โป๊ะแล้วก็บอกว่าผมเชียร์พิสิทธิ์ปั๊บมันก็แทนที่จะเบากลายเป็นหนักมันก็เป็นการว่าภาษาเลขาคณิตก็เรียกสทพคือหมายว่าจบละมันเป็นการไอ้ฟินิชคือจบละวันนี้มันก็เกิดการเพียงแต่ว่าแล้วไม่พี่ทักษิณก็กระแทกไปอีกดอกหนึ่งก็คือเรื่องของ901 902วันนี้มันจะย้อนหลังไปถึงทีนี้คนไม่รู้จักอีก901 902คนก็จะไม่รู้จักเหมือนอมาตยาธิปไตยว่าอมาตยาธิปไตยเป็นไง901 902เดี๋ยวพวกเรารอดูเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพี่ทักษิณพูดถึงอะไร901 902ก็คือจะเหมือนเมื่อพฤษภาธมินตอนที่901เนี่ยท่านดูแล้วว่าเกิดการแตกแยกความสามัคคีเพราะว่าคณะปฏิวัติรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยพี่สุบิ๊กสุบิ๊กตุยเนี่ยเขาสลายม็อบที่รุนแรงที่โรงแรมโรเย่นพอโรเย่นปั๊บไอ้พวกกองประชาชนก็หนีมาอยู่ที่ลังแผงก็โดนรื้อแหละในคืนวันที่3ผมต้องโดนรื้ออยู่แล้ววันที่16 17เนี่ยต้องโดนรื้อแล้วก็ปรากฏว่าก็ให้ประธานองคมนตรีเนี่ย901ครับประธานองคมนตรีก็เรียกทั้ง2ฝ่ายมาคือมหาจำลองกับสุนดาก็เป็นว่าจบไปแล้วก็ตั้งนายกรักษาการมาเพื่อยุบสภาตามที่สีแดงก็ต้องการเพื่อความว่าแน่จริงมาเลือกตั้งกันใหม่มันก็เป็นแค่นั้นเองคือไม่พอใจประชาธิปัตย์ไม่ได้เสียหายอะไรนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นเลยแต่หมายว่าอย่ามีกองช่วยเพราะว่าเขาถือว่าอย่างเขาลบกันเนี่ยก็คือเหมือนกับพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเห็นไหมว่าเขาไม่สนใจประชาธิปัตย์เลยเขาทุบกองหลังเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์สู้กับเขาเนี่ยเขาสู้ได้แต่เนื่องจากว่ากองหลังก็หมายถึงระบบอมาตยาธิปไตยซึ่งใช้อำนาจเผด็จการเขาพูดถึงอำนาจเผด็จการนะผ่านศาลเนี่ยมาผ่านศาลพอผ่านศาลปั๊บเนี่ยมันก็คือศาลฎีกาศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลอะไรองค์กรอิสระเนี่ยประชาชนเขามองแบบนั้นเขาโทษแบบนั้นว่าแบบนี้ประชาชนสู้ไม่ได้ดิพอสู้ไม่ได้เขาก็ทุบผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญพอป๋าอากาศตกเองแล้วจะเห็นว่าพวกลูกป๋าทั้งหลายแหละวันนี้ไม่มาเยี่ยมป๋าเลยทิ้งป๋าหมดเลยเขาก่อนโดนวางระเบิดผมเนี่ยถึงคนแรกแต่ลูกป๋าที่ไปเยี่ยมป๋าออกมามันมุดใต้ท้องรถเนี่ยให้ป๋ารู้ด้วยมันแอบดูลูกระเบิดใต้ท้องรถตัวมันเองมันไม่ได้ห่วงป๋าเลยมันได้ตำแหน่งปลัดกระทรวงในผบ.ทบ.ไปแต่ละคนแต่คนแล้วแต่มันถามว่ามันไปเยี่ยมป๋าที่ป๋าโดนระเบิดเสร็จเนี่ยมันก็มามุดดูใต้ท้องรถมันดูนานมากกว่าเข้าบ้านป๋าอีกมันกลัวโดนระเบิดแล้วเที่ยวนี้ไม่มีหมามาสักตัวเลยไม่มีใครเห็นใจป๋าสักคนเลยใช่ไหมหมาก็มุดออกเพราะกลัวถูกกระทืบไงมันกลัวถูกกระทืบมากกว่ารักป๋าคิดดูดิฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันจบละฉะนั้นประชาชนเนี่ยผมเดินมาในรอบเนี่ยเพื่อให้ทหารสามกองทัพกับตำรวจที่มาจากต่างจังหวัดแล้วเป็นสีแดงทั้งนั้นทหารก็สีแดงทั้งนั้นเพื่อไม่ให้ตีกับเพราะว่ากินข้าวกองทัพแดงมา4วันแล้วยังมาเพราะว่าข้าวหลวงไม่ได้ส่งแล้วส่งก็ไม่อร่อยบีเลี้ยงมันน้อยอยู่แล้วแล้วบีเลี้ยงพวกนี้มันไม่ทำได้เบิกอยู่แล้วเพราะมันต้องเป็นบีเลี้ยงพิเศษถ้าบีเลี้ยงเบิกประจำปีมันถึงจะต้องมีเงินออกมาฉะนั้นวันนี้เนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของระดับสูงเรายันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็กดดันให้มึงลาออกไปยังมาแล้วก็ยันอยู่อย่างนี้เข้าไปเนี่ยก็คือสิ่งที่ประชาชนเขาทำคือผมเดินมาเนี่ยเพื่อไม่ให้ตีกันนั่นเองเพราะว่ามือเปล่าทั้งคู่แล้วกาดเที่ยวนี้กับรปภ.เที่ยวนี้ไม่มีเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนทั้งสิ้นเลยเป็นการ
อาสาสมัครหมดแล้วไม่มีไม้เทนนิสไม่มีไม้กอล์ฟไม่มีถังกระติกไม่มีมีดไม่มีดาบไม่มีโซ่ไม่มีกุญแจมือไม่มีระเบิดปิงปองทั้งสิ้นถ้ามีเนี่ยเขาใส่วับกันเองเลยแต่ที่จับได้กลายเป็นจับเป็นทหารแต่ทหารก็ไม่ใช่ทหารเป็นสายลับอ่ะมันเมามาเที่ยวใส่เสื้อแดงแล้วถูกจับได้ว่ามีปืนก็คือเขาอยากมาเที่ยวแต่เขาอุ่นใจไงทหารมันเป็นลักษณะนั้นแล้วตรงเนี้ยในเนี้ยลูกครอบครัวโดยเฉพาะลพบุรีนี่ลูกเมียทหารนั้นเลยแล้วก็ตำรวจเนี่ยมาทั้งกรุงเทพหมดเลยครับพลตรีขัตติยะยังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการประชุมเพื่อเตรียมการสลายม็อบที่กองพันทหารราบที่11รักษาพระองค์ว่าเป็นเรื่องจริงโดยสาเหตุที่ไม่เลือกประชุมที่กองทัพบกนั้นเป็นเพราะกลัวกลุ่มคนเสื้อแดงไปชุมนุมปิดล้อมกองทัพบกลูกน้องก็บอกว่าเขาอยู่กันที่ราบ11เขาก็ต้องคุยกันผู้ใหญ่เวลามันคุยที่ปลอดภัยที่สุดถ้าคุยที่กองบัญชาการกองทัพบกมันอาจจะโดนล้อมสีแดงบุกเข้าไปเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมป้องกันเขาไม่ได้รับหนุนหนาเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายไม่ได้จะบุกสถานที่ราชการอย่างนั้นบอก เราไม่เหมือนสีเหลืองทางสีแดงเนี่ยเราไม่ได้บุกสถานที่ราชการเขาก็ไม่รับล้อมหนุนหนาสองชั้นส่วนที่ทำเนียบเนี่ยเรามีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นห้ามเข้าใช่ไหมคือห้ามเข้าให้มึงมีความรู้สึกบ้างว่าเวลากูว่าพวกกูไม่ได้เข้าไปไงเวลามึงไม่ได้เข้าอะไรเขาก็เป็นการเอาคืนนะธรรมดาปกติส่วนการสลายม็อบเนี่ยมันเกิดจากมีคนคนหนึ่งซึ่งคาดว่าไม่ใช่กองกำลังข้างในอ่ะมันขึ้นไปพูดไมโครโฟนบนตึกอ่ะแล้วก็เป่าว่าจะสลายม็อบพวกมึงผิดกฎหมายไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้สร้างความปั่นป่วนอาจจะรับจ็อบมาจากผู้มีอำนาจก็คือพวกศูนย์อำนาจที่ไม่ใช่ที่ศูนย์อำนาจเพื่อรักษาอำนาจระบบอำมาตย์ประชาธิปไตยเนี่ยก็เลยให้ปั่นป่วนคนเลยมากันจบแล้วก็เลยบ้านเมืองเขาสงบต่างจังหวัดก็เลยล้อมตลาดกลางจังหวัดล้อมอำเภอไปเรื่องอื่นเลยครับส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงจะชุมนุมยืดเยื้อที่ทำเนียบรัฐบาลหรือไม่นั้นพลตรีขัตติยะกล่าวว่าขึ้นอยู่กับแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ถ้าแกนนำบอกให้ชุมนุมยืดเยื้อต่อเนื่องก็เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะอยู่ต่ออยู่ที่แกนนำเขาก็กดดันให้จนกว่าจะออกแล้วเนี่ยกำลังของสีแดงขณะนี้เนี่ยที่เห็นนะมันมีการสับเปลี่ยนโดยธรรมชาติแล้วมันมากมายจนถ้ามาจริงๆก็เป็นล้านทีนี้มันมาแค่วันละ30,000พอแล้วสับกัน7วันมาทีได้เลยมึงอยู่อย่างเงี้ยอยู่193วันเท่าพันธมิตรได้อย่างพันธมิตรนี่มันอยู่193วันแล้วมันเจ๊งเพราะว่าแล้วมันต้องขู่เอาเงินคนเพราะว่ามันต้องจ่ายค่าการเฉพาะที่ถูกเป็น19ยิงตายเนี่ยเป็นเขมรถึง7คนมันไม่เปิดเผยศพเลยก็มันเอาศพออกไม่ทันคนนึงแล้วการเขมรมันถูกอ่ะค่าแรงวันละ100ประมาณสัก100บาทหรือ80บาทค่าแรงนอกนั้นก็เป็นการไอ้นักรบศรีวิชัยที่มันเรียกค่าตัวเพิ่มอย่างตึก ATV ถูกยิงนี่เรียกค่าตัวเพิ่ม 2,000 ต่อหัวมันไอ้สนธิไอ้เจ๊กลิ้มมันต้องทิ้งตัวนภูมิมารักษาตึกก็ใหม่เพราะมันโดนยิงก็ยา4คืนติดกันอย่างเงี้ยฉะนั้นนักรบศรีวิชัยเนี่ยมันต้องจ้างวันละ500พันนึงแล้วก็ตัวแกนนำถึง 2,000 แต่สีแดงเนี่ยกาดพันธมิตรเนี่ยไอ้กาดนปกรไอ้กาดกองทัพแดงเนี่ยจะใช้นปกรนชไม่ต้องใช้ละมันเป็นเรื่องของประชาชนละกองทัพประชาชนเนี่ยไม่ได้จ้างเลยแล้วก็สลับกันเป็นสลับกันมามันสามารถผัดเปลี่ยนวันละ 30,000 ได้เนี่ยก็เต็มถนนแล้วมันสับเปลี่ยนโดยที่ไม่นี่4คืนติดกันเนี่ยการระบบการส่งกำลังลุงนี่ยังไม่หยุดเลยถ้าเป็นทหารเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแล้วมันเลี้ยงทั้งกองทัพข้าศึกด้วยก็คือทหาร3กองทัพกับตำรวจด้วยก็ถือว่าใช้ได้ในระยะนี้มันอยู่ที่แกนนำว่าเขาจะเลิกหรือเขาจะอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อไอ้สีแดงอยู่แล้วแต่ถ้าเลิกก็คือเขาก็สีแดงก็กลับบ้านเพราะว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขอื่นในการตกลงว่าก็ตอนนี้ก็รอดูผมบอกแล้วก็กลับไปที่901วันนี้มันจบละมนุษย์จำไว้ของเราเนี่ยคือใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเราเนี่ยไปแก้ฝุ่นฟงของบนพื้นเวลาจะคุยกับกษัตริย์ต้องคุยเราเนี่ยเหมือนเท้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกก้าวปกกระหม่อมฉะนั้นวันนี้เนี่ยระดับชนชั้นปกครองคือพิลักษิณเนี่ยเขาเปิดตัวละ901 902ไม่ต้องแปลละเดี๋ยวคนจะรู้เองว่าอำมาตย์ตายที่ไหนผมว่าข้างบนเนี่ยกำลังจะแก้ปัญหาโดยการให้ยุบสภาโดยการให้สีแดงสีเหลืองมาปนกันเหมือนป๋าหนอว่าเนี่ยแล้วความสงบสุขจะกลับสู่ประเทศไทยแล้วเลือกตั้งแบบยุติธรรมทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสถานีประชาธิปไตยพลตรีขัตติยะได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบที่ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยระหว่างทางก็ได้แวะทักทายกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างอารมณ์ดีท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของกลุ่มผู้ชุมนุม